ทีนี้ฮะกลับมาที่สภาในวันนี้ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกกันเนี่ยก็มีการอภิปรายเปิดให้สสสบได้พูดได้ชี้แจงในสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองเห็นปรากฏว่าวันนี้มีการพูดโดยนายแพทย์ชนละนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยโอ้นี่เดือดนะบอกเลยว่าดุเดือดมากเพราะว่าคุณหมอชลานละนานเนี่ยได้อภิปรายถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือมีสวหลายคนเขาก็อภิปรายวันนี้ว่าทําไมจะต้องแก้มันมีปัญหาอะไรหรอหมอชลนานบอกว่ามันต้องรีบแก้สิต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเพราะถ้าเกิดไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีทางหรอกที่เพื่อไทยจะไปร่วมกับก้าวไกลตั้งแต่แรกอเพล๋อเราอันดับสองเนี่ยเราตั้งรัฐบาลแข่ง เราอาจจะชนะก็ได้แต่เราเก็ไม่ร่วมตั้งแต่ต้นเป็นเพราะร,รัฐมนูญฉบับนี้เลยทําให้จาเป็นทุกไปจับมือกับก้าวไกลตอนแรกนี้ไปฟังดูฮะเรายินดีและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอํานาจประชาชนเราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่พักก้าวไกลเป็นพักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นพักดับสองหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงเรายินดีเข้าไปจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาล ท่านประธานครับด้วยความารพบท่านประรธรรานจริงๆครับถ้าไม่มีรัฐธรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรคก,ก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพักดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองรัฐธรรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับ เราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่ครับเ,รเป็นการอภิปรายที่ดุเดือดเชื้อเฉือนมากๆครับของนายแพทย์ชลาน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยอภิปรายปิดก่อนที่จะเริ่มโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนอกจากจะชี้แจงพูดถึงความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาล11พักการเมือง314เสียงยังพูดถึงการจับมือกับพักก้าวไกลตั้งรัฐบาลในตอนแรกบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิด แต่ที่ตอนนั้นเนี่ยต้องไปจับกับ9ก้าไกลเพราะกติกาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันทําให้ต้องทําแบบนั้นย้ําว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่วางไว้แบบนี้ไม่มีทางหรอกที่เพื่อไทยที่เป็นอันดับสองจะไปจับมือกับ9ก้าไกลที่ได้อันดับหนึ่งเพราะโอกาสที่จะรอแย่งมาจัดตั้งรัฐบาลมีสูงมากกว่าถ้าไม่ติดล็อกเพื่อไทยตั้งแข่งอ่ะพูดง่ายๆ่ายได้อยู่แล้วนะครับนายแพทย์ชนนานบอกได้ว่าพักเพื่อไทยเกิดมาก่อนตั้งแต่เป็นพักไทยรักไทย พลังประชาชนจึงรู้ดีว่าการค้านหรือฝืนแบบหัวชนฝาไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะทําให้ขัดแยง้งแตกแยกกว่าเดิมมองว่าการร่วมกันผ่านวิกฤตไปเป็นประโยชน์มากกว่าครับไทยรักไทยพลังประชาชนเราเอาหัวชนฝามาเราเจ็บครับเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับแล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทําทให้ประเทศชาติและพี่น้องประชนเสียหายไปเราไม่ทำนะครับ สิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามาฐานอํานาจดุลอํานาจที่มีอยู่ในประเทศนี้ดีที่สุดคือจับมาดุลอํานาจมามีประนีอนอมอํานาจและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้างเมืองสูงสุดผมว่านั่นน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในโอกาสนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ซึ่งคําพูดนี้นะครับคุณวิโรธลักนณะอดีศรสอสอบัญชรีรายชื่อของพครรคก้าไกลครับก็ให้สัมภาษณ์ ลังจากพักก้าวไกลประกาศเป็นฝ่ายค้านว่าส่วนตัวรู้สึกเหมือนโดนแทงใจมันเจ็บลึกๆเรื่องที่คุณหมอชนละนานให้อภิปรายตอนท้ายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่บอกว่าเรื่องการนะจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่าเป็นเพียงแค่การหาเสียงเท่านั้นส่วนประเด็นที่บอกว่าคนเลือกพักก้าวไกลแล้วต้องเป็นฝ่ายค้านคุณวิโรธบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าประชาชนที่เลือกเราไม่ผิดหวัง เพราะเราทาตามเจตนารมณ์ของประชาชนมาโดยตลอดส่วนคนที่เลือกคนอื่นที่พูดอย่างทําอย่างพูดอะไรก็ชักแม่น้ําทั้ง5น่าจะต้องรู้สึกเสียใจมากกว่าผิดหวังมากกว่าครับ mm hmm. ติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์ร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย